อะไรไม่ได้มีบ้านที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ใช่ก็คือว่าตอนนี้ก็จริงๆมันมีความชอบมาตั้งนานแล้วไงใช่ไหมตั้งแต่ประมาณเด็กๆแล้วก็พอเราแต่งห้องแต่งคอนโดให้แต่งห้องคอนโดแล้วก็ติดแบบลงหนังสืออะไรเงี้ยก็เลยโดนดึงไปแบบพิธีกรบ้านและสวนพอเสร็จพอเป็นพิธีกรบ้านและสวนก็มีคนมาถามตลอดว่าเอาให้ใครทำบ้านดีหรือว่ามีผู้รับเหมาคนไหนแนะนำไหมเราบางทีเราก็ไปช่วยตกแต่งห้องอื่นๆบ้านจนแบบมาถึงแบบอยู่ที่เชียงใหม่พอเปิดร้านแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ที่นู่นก็คือมีที่อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราก็เลยแบบเราเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเกี่ยวกับพวกอสังหาหรืองานตกแต่งงานบ้านงานคอนโดอยู่แล้วคือเราใช้ช่างอ่ะมาซ่อมร้านเราบ่อยก็เลยใช้ช่างใช่ก็เลยเอาช่างสร้างบ้านอะไรบ้านแหละครับไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายไงมันก็คือเป็นอะไรที่มิติใหม่ในชีวิตเราเหมือนกันอ่ะว่าเอ้ยเรามาถึงนี้ได้ไงเคยมีแบบพระมาบอกเหมือนกันว่าเราจะได้ทำอสังหาในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยจริงจนแบบมาวันนี้มันเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยที่มาทำเป็นโครงการใหญ่ไหมหรือว่ายังไงคือทำเป็นโครงการเป็นเหมือน developer เลยครับใช่ก็ทำเพื่อขายบ้านตัวอย่างใช่ก็ทำเป็นแบบกับเพื่อน3คนที่เขาทำกันอยู่แล้วนะมีที่มีทำคอนโดที่ทุกอย่างซักเซสอยู่แล้วที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันดูยิ่งใหญ่มากเลยครับดูเป็นสังหารไม่ขนาดนั้นหรอกครับแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วแบบได้ทำจริงมันตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขทุกขั้นตอนที่ได้ทำเลยทั้งเริ่มทำเริ่มสร้างเรื่องเริ่มดึงทีมก็ต้องมีแบบพี่ที่สนิทกันอยู่แล้วที่เชียงใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็หรือช่วงขายก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษอันนี้เป็นโครงการแรกใช่เป็นโครงการแรก7หลังครับแต่โครงการจริงๆก็อยากแนะนำจริงๆก็อยากจะแบบเปิดตัวประมาณต้นปีเหมือนกันเพราะว่าอยากให้เสร็จก่อนสักหลังนึงเพราะตอนนี้สร้างอยู่อะไรเงี้ยเราทำเป็นโครงการเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่7หลังใช่เป็น7ยูนิตใช่ครับแล้วหลังจากนี้ก็คือเราก็ต้องไปเล็งหาที่ดินแปลงอื่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยต่ออย่างเงี้ยเหรอก็คิดว่าอย่างนั้นมันคงอาจจะต่อยอดเรื่อยๆอันนี้ผมไม่รู้ถึงอนาคตจริงแต่ตอนนี้แค่เริ่มต้นและทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันมีความสุขนี้มากที่เป็นพิธีกรที่แบบเกี่ยวกับบ้านและสวนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คิดว่าถ้าจะทำรายการของตัวเองหรืออะไรเงี้ยก็คงจะเกี่ยวกับเส้นทางนี้ว่าเกี่ยวกับตกแต่งบ้านจัดสวนให้คนอื่นหรือมีรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ที่รู้จักจะทำเป็นพวกสถาปนิกอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็มีความสุขครับที่ได้เข้าไปคุยหรือเข้าไปชมบ้านแต่ละวันจนแบบหลังจากที่เราทำแบรนด์ฟิลฟูดในที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่ที่ทำบ้านขายก็ไม่ไกลกันมันทำให้มีเวลาไปดูตลอดแล้วก็เราเริ่มสร้างร้านด้วยตัวเองแล้วเนี่ยว่าออกแบบเสร็จแล้วมีจัดงานโปรเจกต์คอนเสิร์ตปลายปีอะไรเงี้ยทำมาหลายอย่างแต่ว่าอันนี้มันใกล้ๆมันก็แบบอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอะไรที่มันแบบตื่นเต้นเนี่ยออกแบบสร้างร้านมาแล้วเฮ้ยลองสร้างบ้านดูดีกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไงครับลงทุนก็หนักอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ก็ประมาณ200ตารางวาเลยฉะนั้นเราก็จะขายในราคาที่สูงหน่อยมากกว่า10ล้านมั้ยครับใช่มันก็จริงๆมันเป็นไม่น่าจะเกินครับใช่ก็น่าจะเกินทำกัน3คนใช่ครับก็เกินก็น่าจะเกือบ3อ่ะโอ้เกือบ3แต่ก็เข้าใจว่าไม่ใช่หมายถึงรวมทั้งหมดรวมหมายถึงราคาบ้านที่ขายน่าจะประมาณ20 30อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ต้องมีแบบเอเจนต์ที่ช่วยคันขายอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือบ้านก็แบบแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นจริงๆอ่ะยังคือโครงการชื่อ The Boop House นี่ช่วงนี้ก็มีบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่บ่อยเลยครับก็ไปดูก็ส่วนมากก็พยายามไปด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าคือที่เชียงใหม่เนี่ยคือที่บอกตั้งนานแล้วเอาคือที่บอกตั้งนานแล้วจริงๆแล้วที่เรามีแผนโปรเจกต์ที่เราอยากจะสร้างน้องใช่ไหม ให้น้องมาแต่พอมันมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างมันก็เลยถึงบอกว่ามันก็จะค่อยๆเลื่อนไปในปีหน้าแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดก่อนเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาก็คือทำให้สร้างน้องขยับไปเพราะทำโครงการนี้ทำโครงการไม่เกี่ยวมันมีหลายโครงการเลยที่เชียงใหม่คือว่ามันมีที่ร้านใช่ไหมมันมีคอนเสิร์ตปลายปีอีกมันมีบ้านที่ทำขายอีกแล้วก็ตอนนี้ดึงเป็น CSR ครับดึงอย่างบริษัทอย่างแอร์เอเชียอย่างเงี้ยคือเขาก็มาช่วยพัฒนาชุมชนเราก็เหมือนแบบเราไม่ได้สร้างแค่ร้านอ่ะเราสร้างความเป็น sustainable ให้มันเป็นแบบธุรกิจให้มันยั่งยืนอะไรเงี้ยที่เราจะสร้างชุมชนสร้างทัวร์ให้เป็น
ปงแลนด์แดนฟิลกู๊ดที่มันเป็นมุมท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนแถวนั้นตอนนี้ก็มันก็เลยทำมีอะไรทำหลายอย่างเลยทำกันบ้านละชอบน่ารักทำบ้างก็เลยไม่ได้ทำกันบ้างก็ทำบ้างก็นี่เพิ่งกลับจากเชียงนี่เพิ่งกลับจากเชียงไฮเมื่อวานเองมันมีเวลาสิมันก็มีวันที่แบบวันแบบลงตัวก็ต้องมีนัดยิ้มกันบ้างแต่นี่คือเบรกแต่ไม่ได้เบรกใช่ไหมคือเราไม่ได้ไปตามธรรมชาติก็ไปธรรมชาตินั่นแหละก็มีแบบถ้าว่างจากที่งานหรือแผนโปรเจกต์ต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีแบบเฮ้ยเธอ4วันว่างเงี้ยฉันแค่ว่างกันแค่เนี้ยตรงกันแค่เนี้ยไปต่างประเทศกันมั้ยอะไรแบบไปแบบไปพักผ่อนพี่เดียวยังบำรุงอยู่มั้ยคะครับใช่ครับบำรุงยังจะจริงก็คือเรื่อยๆครับทุกอย่างก็คือค่อยๆดูแลค่อยๆทําไปเรื่อยก็ล่าสุดก็ไปเช็คกับที่หมอบางทีก็สุขภาพทั้ง2คนก็คือแข็งแรงดีแล้วก็พร้อมจะนัดกันพร้อมนัดความสุขกันยังไม่เป็นผลเค้าไปหลายประเทศแต่เกินใช่ก็คือแบบว่างก็คือชอบเที่ยวคือกลับมาก็ทำงานหนักให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ขอแวะไปพักผ่อนแป๊บนึงเพราะว่ามันสิ่งสำคัญคือเขาบอกห้ามเครียดไงฉะนั้นถ้าอยู่ที่นี่เราเครียดอยู่แล้วว่าคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่อะไรครับฉะนั้นก็เวลาไปเที่ยวพักผ่อนมันก็จะแบบได้ผ่อนคลายนะเพื่อนจะไม่เครียดเคยได้มีวินในฮ่องกงนี่คือไปขอลูกในตัวก็มีหลายอย่างก็คือไปกับพี่หมอวังด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบไปแบบเหมือนแลไอเทมไปที่ลับๆกันอะไรเงี้ยที่ลับๆคือปกติเข้าไปอะไรนะที่เจ้าแม่กวนอิมริมน้ำใช่ไหมติดทุกคนไม่ได้ไป ที่ลึกลับไป ที่ยากไปก็เลยผ่านช่วงเดือนนั้นมาก่อนไม่ได้ขอรูปเป็นจุดประสงค์หลักใช่ไหมขอรวมๆหรือว่าไงครับก็ขอรวมๆครับขอรวมๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบถือว่าเที่ยวด้วยถ่ายรายการในเจอร์นี่ที่รักของแบ็คนิวไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปชิลไปพักผ่อนไปไหว้พระไปถ้าได้ก็ได้ถ้าติดก็ดีอะไรเงี้ยครับวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้ก็ถึงบอกว่าตอนนี้พอมันมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่เราคิดทำเนี่ยมันก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องแบบรีบหรือเทนส์ว่ามันจะต้องภายใน 3-4 เดือนนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าผมคิดว่าน่าจะมีแบบปลายปีอะไรเงี้ยพอเสร็จคอนเสิร์ตโปรเจกต์ไอ้คอนเสิร์ตมันเหนือมาก2นะคราวนี้ก็เป็นแบบโปรเจกต์เป็นตะลุยนาซาก็นี่มีเพื่อนๆ เนี่ยหลายคนก็มีเนี่ยโอ้พี่ป๊อปเบคผลิตนิวจิ๋วอะไรเงี้ยไปคอนเสิร์ตปลายปี28ธันวาพอถ้าเสร็จคอนเสิร์ตตรงนั้นเนี่ยที่เราจัดเองที่แบนดี้ฟิลกู๊ดเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยทุกอย่างที่แบกไว้ก็เริ่มจะได้ผ่อนคลายแล้วปีหน้าก็เลยจะเริ่มคิดโปรเจกต์อะไรกันสักพักแล้วก็ตัดสินใจว่าอาจจะพยายามแบบลองตั้งใจตรงนั้นมากขึ้นในปีหน้าหลังจากนี้ถ้ามีงานเข้ามากระดานถามหรือว่าตอนนี้ก็มีแล้วปกติก็คือไม่ได้รับงานละครเท่าไหร่เลยอ่ะในแบบปีสองปีแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบรู้สึกว่าโอเคเราแยกมาทำโปรเจกต์หลายอย่างในปี2ปีนี้ที่เราอยากทำอะไรเงี้ยก็ปีหน้าผมก็อาจจะแบบรับละครมากรับละครขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่จะลดในอื่นแต่ก็เพิ่มความตั้งใจในชีวิตคู่มากขึ้นโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อย